สวัสดีค่ะหลังจากการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการทีวีดิจิตอลเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการประกาศรับรองผลผู้ชนะการประมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะโดยที่ประชุมกสทมีกำหนดการที่จะติดตั้งสถานีหลักในปีที่1ใน11จังหวัดดังต่อไปนี้นะคะกรุงเทพนครราชสีมาเชียงใหม่สงขลาเริ่มให้บริการวันที่1เมษายนอุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีระยองเริ่มให้บริการ1พฤษภาคมสิงห์บุรีสุโขทัยขอนแก่นอุดรธานีเริ่มให้บริการ1มิถุนายนค่ะซึ่ง1สถานีหลักก็ให้บริการได้มากกว่า1จังหวัดด้วยนะคะและนั่นก็แปลว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะในหลายๆพื้นที่ก็จะได้เริ่มรับชมทีวีดิจิตอลกันแล้วนะคะแต่ในตอนนี้ก็มีข้อมูลที่ส่งต่อกันมากมายเหลือเกินค่ะบางคนอ่านแล้วยังสับสนหรือบางคนยังสงสัยวันนี้เรามาสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลเพื่อเตรียมพร้อมรับชมทีวีดิจิตอลของใหม่กันนะคะอย่างแรกเลยค่ะทีวีดิจิตอลที่จะออกอากาศในบ้านเราเนี่ยนะคะเป็นระบบ DVB-T2 ค่ะทีวีเครื่องเก่าที่อยู่ที่บ้านคุณผู้ชมส่วนใหญ่ในตอนนี้ไม่รองรับระบบทีวีดิจิตอลที่เรากำลังจะออกอากาศนะคะแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาค่ะเพียงแค่ใช้กล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ต่อเข้ากับทีวีโดยต้องเป็นเซ็ตท็อปบ็อกซ์ระบบ DVB-T2 เท่านั้นนะคะอีกทางเลือกนึงค่ะก็คือใช้ทีวีที่มีจูนเนอร์สำหรับรับสัญญาณ DVB-T2 ในตัวเลยก็ไม่ต้องต่อเซ็ตท็อปบ็อกซ์ให้วุ่นวายซึ่งก็ต้องเป็นทีวีรุ่นใหม่มากๆนะคะรุ่นที่จำหน่ายในท้องตลาดตอนนี้ก็มีหลายรุ่นค่ะที่รองรับมีรุ่นไหนบ้างดูรายชื่อได้ที่ URL ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะและอีกข้อหนึ่งที่ต้องระวังค่ะก็คือการนำทีวีหรืออุปกรณ์สำหรับทีวีดิจิตอลมาจากประเทศอื่นก็ใช่ว่าจะใช้กับบ้านเราได้เสมอไปนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นคนละระบบกับบ้านเราก็ได้ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการเลือกซื้ออุปกรณ์และทีวีเพื่อดูทีวีดิจิตอลได้ก็คือสังเกตสติ๊กเกอร์รับรองการตรวจสอบมาตรฐานของกสทช.ที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ค่ะรวมไปถึงโลโก้แล้วก็มาสคอตดิจิตอลทีวีของกสทช.เพื่อความชัวร์นะคะโดยราคากล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ในช่วงแรกก็น่าจะอยู่ประมาณ 1,000 ต้นๆค่ะแต่ราคาจะลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งกสทช.เองก็เตรียมจะแจกคูปองเพื่อไปใช้เป็นส่วนลดทั้งสำหรับซื้อเซ็ตท็อปบ็อกซ์หรือว่าสำหรับซื้อทีวีเครื่องใหม่ที่รองรับทีวีดิจิตอลในตัวนะคะนอกจากนี้ค่ะจากกฎ Must Carry ของกสทช.ก็เลยทำให้ใครที่มีกล่องรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้วก็สามารถรับชมทีวีดิจิตอลของไทยได้เลยโดยปริยายค่ะส่วนเรื่องเสาอากาศที่จะเอามารับสัญญาณทีวีดิจิตอลนี้นะคะถ้าเสาอากาศเดิมที่ใช้กันอยู่รองรับย่านความถี่ UHF ได้สังเกตง่ายๆค่ะถ้ารับช่องไทย PBS ซึ่งออกอากาศในย่านความถี่ UHF ได้ก็แปลว่ายังใช้ได้ต่อไปนะคะและในระหว่างที่เริ่มออกอากาศทีวีดิจิตอลไปแล้วทีวีระบบอนาล็อกแบบเดิมอย่างช่อง3ที่กำลังชมกันอยู่นี้ก็จะยังคงรับชมได้จนกว่าจะยกเลิกการส่งในระบบอนาล็อกค่ะยังมีข้อมูลอีกมากนะคะที่ให้ไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ ip24hrs.com นะคะสวัสดีค่ะ